สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหัวออสเปิร์ต9951ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเชฟโรเลต Racing Car Thailand ครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชม2รุ่นครับในรุ่นของโตโยต้าเชฟโรเลต Isuzu 1 Magnet 3000cc แล้วก็ในรุ่นของ C15 ครับสะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160รายการ Wow Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับประสูตรสนามพีนักเซอร์กิตพัทยาครับวันนี้ครับรถยนต์ทางเรียบครับรายการโตโยต้าเชฟโรเลต Racing Car Thailand ครับในรุ่นนี้ในรุ่นของ Isuzu ครับ1 Magnet 3000cc เครื่องยนต์ 3000cc 20คันครับโอ้โหแต่ก็ธรรมชาตินี่หมายเลข15เราปล่อยแบบโรลลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิม51สุภกิจพระแก้วกวินเอาละโรลลิ่งสตาร์ทครับถ้าไฟแดงดับนี่เกมการแข่งขันเริ่มขึ้นมาทันทีแดงดับแล้วครับโอ้โหเอาละระหว่าง15กับ51นี่โอ้มีเลข51แทงขวาขึ้นมา51นี่สุภกิจพระแก้วกวินนี่ขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงแล้วมีหมายเลข15ประกรณ์ธรรมชาติเต็มตามที่มาดับที่2และหมายเลข16ครับหมายเลข16นี่เป็นของเม้งยานยนต์ครับเม้งอย่าเหี่ยมเม้งอันนี้ทั้งหมด10รอบด้วยกันครับหมายเลข9สมอมมัปปะเคยังอยู่อันดับที่4โดยมีอันดับที่5นี่หมายเลข98อุทิพัฒน์คงกฤษพงศ์มาเป็นอันดับที่5สิบรอบสนามมาดูกันครับเต็มเหนียวเลยครับสนามที่5นี่ในเลทที่1สนามที่5นี่เราแข่งกัน2เลทนะครับในเลทที่1และในเลทที่2ตอนนี้ในเลทที่1นี่ผู้นำเจ้าฝูงนี่ยังเป็นของรถหมายเลข15ไหวไม้หมายเลข16นี่เม้งยันยนต์ไหวหรือเปล่าหมายเลข16นี่ยังอยู่นี่ยังอยู่เม้งยังอยู่51โอ้โห51นี่ไม่ธรรมดาครับสุภกิจนี่โดยมีธรรมกรธรรมชาตินี่ตามมาเป็นดับที่2บี้เข้าไปเม้งอยู่ดับที่3ครับเม้งขึ้นมาติ้งขึ้นมาติ้งเข้ามาแล้วติ้งเข้ามาแล้วตอนนี้เครื่องยนต์ของเม้งก็น่ามีจะมาหาอยู่เหมือนกันหมายเลข9สมอมาประเคจากบุรีรัมย์นี่อยู่อันดับที่4หมายเลข9 1 2 3 4 5ติดกันมาเลยครับตอนนี้98พุทธิพัฒน์คงกิจพงษ์นี่อยู่ในดิวิชั่น1ทั้งหมดครับเขาแบ่งเป็นดิวิชั่น1แล้วก็ดิวิชั่น2ทับ1และดิวิชั่น2ทับ2 3รุ่นด้วยกันเอามาดูโอเวอร์ออนกันดีกว่าครับโยกซ้ายเข้ามาสำหรับประกรณ์ธรรมชาติแทงซ้ายขึ้นมาผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านครับจะผ่านไม่เรียบร้อยอย่างนี้โอ้ยประกรณ์ธรรมชาติขึ้นมาอันดับที่1แล้วหมายเลข15แล้วก็หมายเลข51ครับสุภกิจนี่ออกไปอยู่อันดับที่2สุภกิจพระแก้วกลับปินนี่โอ้โหขึ้นนำอยู่ได้เพียง2รอบเท่านั้นตอนนี้ครับประกอบธรรมชาติมาดีครับเวลาต่อรอบ1นาที14ครับโอ้อีซูตัวนี้เป็น1นาที14ของสนามพีระเซอร์กิตพญา2กิโล400เมตรนี่วิ่ง1นาที14เอามาดูครับ1 2 3 4ครับตอนนี้อันดับที่5หมายเลข18 28ขยับขึ้นมาอีกคันหนึ่งแล้วครับหมายเลข28นี่คือชัยวัฒน์คุณยศโยธาโอ้โหเสือสิงกระทิงและทั้งนั้นเลยนี่ครับหมายเลข9ผ่านแว๊บนี่คือสมอมาปะเคหรือไซมอนครับจากบุรีรัมย์เจ้าของโรงแรมที่ใหญ่มากในจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าของโอ้ธุรกิจมากมายจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ในอันดับที่4ที่ขึ้นมาอยู่3แล้วครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่3แล้วหมายเลข9คันนี้หมายเลข16ไปไหนครับ16นี่ไปไหนครับล่วงเลยครับโอ้โหแม่งยันยนต์ครับหายไปเลยครับอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาครับแม่งผมไปแล้วครับโอ้ยผมมาอยู่ด้วยแล้วครับอลงกรแซ่ตั้งครับแม่งยันยนต์จากชลบุรีครับอลงกรหายไปแล้วหายหน้าจอดครับอลงกรจอดครับโหน่าเสียดายครับตอนนี้ทำให้ไซมอนหมายเลข9นี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3แทนหมา
ันดับที่4นี่ก็ยังเป็นของหมายเลข98ครับพุทธิพัฒน์คงกิจพงษ์เวลาต่อรอบของเขา1 4หมดเลยครับ1 2 3 4นี่เวลาใกล้เคียงกันหมดเลยครับอยู่ที่จังหวะเท่านั้นโยกไปโอ้ฝ่าเข้ามา S1 S2 นี่เอาแล้วประกรณ์ธรรมโชติยังนำอยู่โอ้หมายเลข10โอ้อยู่นี่ไม่จอดครับฐานตุ้มเตียมตุ้มเตียมอยู่นี่ครับสำหรับอารงกรแท้ตั้งหมายเลข16เมื่อสักครู่นี้โอ้โหโน่นครับคันหลังโน่นเห็นเหลืองๆโน่นต้องเข้าพิษแน่นอนรถมีปัญหาครับแต่มาดู4คันนี้ครับ1 2 3 4นี่ประกรณ์ธรรมโชติอันดับที่1สุภกิจที่2สมอมาประเคที่3วุฒิพัฒน์พงษ์กิติพงษ์นี่อยู่อันดับที่4โดยมีรถหมายเลข28ครับชัยวัฒน์คุณยศโจธามาเป็นอันดับที่5ยังเหมือนเดิมครับแหมสุภกิจนี่พยายามเอาตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นมาไล่ไม่เข้าจริงๆในขณะที่หมายเลข9ติดเข้ามาแล้วสมอมาประเคติดเข้ามาติดเข้ามาอยู่เธอหลังเขานี่โอ้ยังงี้ครับเป็นเลสซิ่งไลน์ของสุภกิจครับร้อยอายยิงยาวเข้ามาครับเอาแล้วสมอแทงขวาขึ้นมาไม่ได้ครับตรงนี้ครับแม่รถมากำลังเท่ากันจริงๆขวาอีทิงครับเพราะโค้งร้อยอาครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Bo All Speed นำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้สนุกครับดูโอเวอร์ออนดีกว่าครับแต่ถ้าแยกรุ่นแล้วในดิวิชั่น2นี่หมายเลข28ซึ่งอยู่อันดับที่5โอเวอร์ออนเนี่ยอยู่อันดับที่1ในรุ่นของดิวิชั่น 2/1 นะครับ2ทับ1นี่มี78ชัชกรทรงศิริที่อยู่อันดับที่2วรพจน์ศาสตร์พันธ์อยู่อันดับที่3วรจักรนภิมาอยู่อันดับที่4และณัฐพงษ์เราคมอยู่อันดับที่5นี่คือในรุ่นของดิวิชั่น 2/1 โอ้โหศาสตร์เต็มมาเลยครับดูโอเวอร์ออนตรงนี้นี่1 2 3นี่ประกรณ์ธรรมโชติยังเป็นผู้นำยังเป็นเจ้าฝูงนี่ครับแล้วตามมาด้วยมา11นี่สุภกิจพระแก้วกระวินคะแนนสะสมดีครับสมอมาประเคนี่หมายเลขเลข9นี่กดดันเข้าไปกดดันเข้าไปสุภกิจนี่ยังครับสุภกิจปิดลายได้สวยครับแม่แต่อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังครับอุทิพัฒน์นี่จ้องจ๋าเขม็งครับแม่ถ้าหมายเลข51กับหมายเลข9นี่พลาดพลั้งขึ้นมาฉันทะลุขึ้นมาอยู่ระดับ2แน่นอนนี่ครับ2กับ3นี่2กับ3นี่หวาดเสียวแต่หวาดเสียวทุกโค้งเลยครับแม่แต่สุภกิจนี่ปิดได้เลสซิ่งไลน์ได้สวยมากเลยจริงๆเขาอยู่เธอหลังเขานี่ยิงตรงไปร้อยอาร์อีกทีนึงครับไหลยาวเข้ามาสำหรับสุภกิจพระแก้วกวินไหลยาวเข้ามาไหลยาวเข้ามาโอ้ยาวจริงๆด้วยส่วนประกรณ์ธรรมโชติยาวไปไกลเลยจะนี่นี่อันดับ2และอันดับ3สมอจะทำยังไงครับสมอมาเกตหรือไซมอนจะทำยังไงเอาโค้งร้อยอาร์มายิงตรงเข้ามาลอดซุ้มยางไอซีจะเข้าเอสหนึ่งครับตอนนี้นี่จะกิ้งกันตรงไหนเคยจะกิ้งกันตรงไหนไม่ง่ายครับไม่ง่ายไซมอนนี่ไม่ง่ายจริงๆที่จะผ่านหมายเลข51หมายเลข51นี่สุภกิจสุภกิจปิดแม่ตั้งการ์ดนั่นจริงๆตั้งการ์ดนั่นจริงๆเข้า S1 ครับมาเข้า S2 เข้าโค้งคันได้ขวาแทงขวาโอ้ยไม่ใช่ครับคันนี้เป็นริดนอกรอบนอกรอบนี่คือผู้นำหมายเลข15ประกรณ์ธรรมโชติครับเมื่อกี้รถนอกรอบแม่ตกใจตกใจตกทงฟ้าอย่างนี้ว่าเตือนว่าเฮ้ยคุณคนละรอบหลบไปโอ้โหนี่ครับผู้นำดีดหนีออกไปไกลเลยทีเดียวนี่กลุ่มหลังครับติดรถนอกคันเหลือไม่เกี่ยวครับถอยไปคันเหลือนี่ถอยไปแล้วรอบสุดท้ายทงมักลุกรออยู่ข้างหน้าทงมักลุกยอยังไม่โยกครับไม่โยกหมายเลขห้าไม่เกี่ยวหมายเลขห้าไม่เกี่ยวโอ้หมายเลขห้านายพุทธอุ่นพันมานี่คนละรุ่นเอ้ยไม่ใช่คนรุ่นคนละรอบเรียบร้อยครับรับทงมักลุกครับประกรณ์ธรรมโชติรับทงมักลุกเป็นคันแรกมีหมายเลขห้าหนึ่งนี่
สุภกิจพระแก้วเป็นอันดับที่2สมอมาประเคหมายเลข9อันดับที่3 98สุริพัฒน์คงกฤตพงศ์อันดับที่4และอันดับที่5ชัยวัฒน์ขุนยศโยธาหมายเลข28มาเป็นอันดับที่5ครับโอ้โหมันจริงๆครับนี่คือในรุ่นของโตโยเชฟโรอีซูซู 3000cc ครับแม่เอาละมาดูรถเก๋งกันบ้างครับรถเก๋งนี่ในรุ่นของ45โอ้โหรถทั้งหมด25คันโอ้โหเต็มกิจเลยทีเดียวครับพี่ทัศน์คชหิตนี่เหรียญทองท่ารังสีเหรียญเทียนรังสีครับเขาจะพัดสามงามแสนงาม25คันนี่ปล่อยโรลลิ่งเหมือนกันครับเอาละ199ต้องคุมขบวนให้ดีครับ119โอ้อาคันนี้โอ้โหดิดนี่เอามาเลยครับแดงดับนี่ชุดออกมาเลยไม่รอใครเลยนะกลุ่มหลังบอกไม่รอกันเลยโอ้โหไปไกลเลยครับตอนนี้นี่โดยมีหมายเลข62ครับชุดการมวยดีครับฮ่าชุดการมวยนี้ได้อยู่ในรุ่นคัดเอคัดเอเหมือนกันครับหมายเลข119นี่กิตติรัตน์โคตรจะมาหิตนี่จะมาหิตจริงๆอยู่ในคัดเอเหมือนกันในรุ่นนี้โอ้มีหลายคัดได้กันมีรุ่นของโอเพ่นแล้วก็คัดเอนิวเจนแล้วก็จูเนียร์ครับ4รุ่นรวมกันเลยครับอ๋อมีหมุนดึงกลับมาได้ครับสวยครับโอ้โหแหมทำให้หวาดเสียวครับแจ๊ดตัวนี้นี่เอาละมาดูหัวแถวครับผู้นำนี่หมายเลข119กิตติรัตน์โคชเชมาฮิตนี่เวลาต่อรอบ1นาที15รอบแรกผ่านไปครับโอ้โห DX มาดีเหมือนกันครับโตต้านี่โอ้โหหลาย10ปีครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วแล้วก็ตอนนี้อันดับที่2ที่2จะเป็นของใครที่2ยังเป็น62อยู่ครับพฤติการมวยดีโดยมีจตุพรไกรกิจขึ้นมาเลข85ใน85มาเป็นอันดับที่3 2กับ3นี่จะเหนียวหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อท่านผู้ชมนี่หมายเลข85อยู่อันดับที่3ครับอันดับที่3ที่2นี่หมายเลข62ชุติมามวยดีอยู่ที่พรกายจักรนี่หมายเลข15ตอนนี้ยังอยู่อันดับที่3ที่1นี่119ไปโลดเขาเรียกว่าไปโลดครับไม่รอใครเลยครับสำหรับกิตติรัตน์โคชมหิตนี่หมายเลข119นี่ขยับมาอีกครั้งแล้วหนัง140นี่น่ากลัวมากจริงๆโอ้ยนี่กลุ่มหลังนี่กลุ่มหลังครับโอ้12อยู่นี่แวะไม่ใช่112นี่ไม่ใช่12เขาอยู่นู้นอยู่ท้ายเลยครับอยู่ท้ายเกมเลยครับโอ้12โอ้อยู่ที่7สิครับไม่ได้ไปไหนอยู่ที่7ครับ112อ้าวจอดครับหมายเลข62ชุติการมวยดีอยู่อันดับที่2จอดไป1แล้วครับโอ้ยอย่างนี้85ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับโดยมีหมายเลข140นี่มาอันดับที่4โอ้โหอรัญเทียนรังสีนี่เอาละลงขันยังไม่ฉกเดียบังน้ำซบทหารครับตอนนี้85ดูอันดับที่2ยังอยู่เอ้าจอดอีกคันแล้วที่3ที่2ครับหมายเลข85จตุพรกายจักรครับ2กัน3จอดครับตอนนี้ส้มหล่นครับตอนนี้ส้มหล่นกลับมาเป็นของรถหมายเลข140แล้วอรัญเทียนรังสีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2โดยมีรถหมายเลข27โคชพันธ์แสนงามตามมาเป็นอันดับที่4และมีแล้วก็หมายเลข190นี่ทศพลโกศลนนท์ครับมาเป็นอันดับที่5 46ขยับขึ้นมาเหมือนกันครับ14อรุณปันโตคัดเอนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5เลยครับโอ้โหทศพลโกศลนนท์นี่ในรุ่นโอเพ่นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตัวนี้ในรุ่นของโอเพ่นหมายเลข40นี่ขยับมาอยู่ที่2อรัญเทียนรังสีนี่ที่1ในรุ่นของโอเพ่นแต่จิตติรัตน์โคชชิตนี่ลงในรุ่นของคัดเอก็อยู่ในที่1ของเขานิวเจนครับ127โคชพันธ์แสนงามนิวเจนก็อยู่อันดับที่1โอเวอร์ออนนี่เราดูโอเวอร์ออนเราไม่แยกรุ่นครับโอเวอร์ออนเราไม่แยกรุ่นครับผู้นํา119ยังเป็นเจ้าฝูงยังนําอยู่ในขณะนี้ท้ายเกมขึ้นมาแล้วนี่
140อรัญเทียนรังสีอยู่อันดับที่2นี่คือกลุ่มหลังครับนี่คือกลุ่มหลัง65วิวัฒน์เกตชั้นเกตนี่หมายเลข65รุ่นจูเนียร์อยู่อันดับที่15โอ้โหไกลลึกอยู่ลึก171เห็นแว๊บๆประกรณ์มานิรัตน์นี่171อยู่อันดับที่9 137แม่1ทําแบบแว๊บๆๆทศพลธนพลพลศรีนี่อยู่อันดับที่18นี่คันนี้คันสีดำนี่อยู่อันดับที่18โอ้โหรถทั้งหมดมี25คันเยอะจริงๆครับผู้นำนี่39มูฮัมหมัดอีแตนี่มูฮัมหมัดอีแตแม่เล่นไม่ออกจริงๆทนามนี่นี่อยู่อันดับที่7ออนครับหมายเลข39มูฮัมหมัดฮาเลนอีแตหมายเลข137 137ก็ธนพลกมลศรีครับนี่คัด A ครับโอ้ตกบ่ออีกไปคัน128 128อาดิศักดิ์บัวสายครับเรียบร้อยโอ้โหจะจบอยู่แล้วครับไม่ไปมีปัญหาครับไม่มีปัญหาสนามหน้าเอากันใหม่ครับผิดเป็นครูไม่มี115เจษดาเอี่ยมของนี่ในคัดซีนอยู่อันดับที่16ครับท่านผู้ชม137ธนพลกมลศรีนี่ครับคันนี้ครับเห็นนี่137นี่อยู่อันดับที่18อันดับที่16 17 18 19 20ครับกลุ่มนี้นี่คือผู้นำครับ119นี่กิตติรัตน์โคตรมหิตครับคันนี้ครับม้วนเดียวจบหรือเปล่าโอ้ทิ้งคู่แข่งอย่างไร้คู่แข่งไร้เทียมทานจริงๆนี่อันดับที่2ครับหมายเลข1 40อรันเทียนรังสีคันนี้อยู่อันดับที่2สบายๆครับแรงกดดันไม่มี1ครับนี่ครับอันดับที่1ถงหมักลูกนี่รออยู่ข้างหน้าเห็นเล็บๆอยู่แล้วครับมานี่ครับรอบสุดท้ายของในรถของหมายเลข119เวลาต่อรอบของเขาคันนี้นี่โอ้โห1นาที15ถือว่าไม่โอนะ115เนี่ยรุ่นนี้นี่ต้องทัก1314ไม่เป็นไรโอ้โหจอดกันเยอะเลยทีเดียวครับอ้าวมีหลุดเวียงซ้ายเวียงขวาหมายเลข63ครับโอ้ย63อ้าวไม่มีปัญหานะดึงกลับมาได้ครับสวยครับแม่เกือบไปครับ67ได้67ธีรพัฒน์พิมพาเรืออ้าวนี่กลับมาที่ผู้นำอีกครั้งหนึ่งครับผู้นำนี่แล้วเราไปรอบสุดท้าย151อ้าว151ยางครับ151อยู่ไกลครับอยู่ลึกไปนู่นนะครับมาดูผู้นำดีกว่าครับผมมักลุกรออยู่ข้างหน้ารอบสุดท้ายแล้วด้วย151มาเล็กอยู่อันดับที่22ครับเอกศักดิ์นุสายรำนี่คู่ในคัดเอนี่คือผู้นำมาแล้วครับ151อยู่อันดับ151อยู่อันดับที่22ครับท่านติดรถนอกรอบคนรอบครับอันดับที่1อยู่คันหลังครับคันหน้าอยู่อันดับที่22ครับอีกโค้งเดียวครับอีกโค้งเดียวทางด้านขวาอีกทีหนึ่งครับแล้วจะมาเจอธงหมากรุกรออยู่ข้างหน้า151ไม่เกี่ยวนะครับ151นี่อยู่อันดับที่22นะครับไม่เกี่ยวกันครับอ้าวนู่นครับ140อันดับที่2 1กับ2มาแล้วครับธงหมากรุกมาโอ้โหแม่อีกสัก2รอบมีเฮครับเรียบร้อยครับอันดับที่1เป็นของรถหมายเลข119กิตติรัตน์โคตรมหิตครับอันดับที่2นี่เป็นของ140อรัญเทียนรังสีอันดับที่3เป็น127โคชพันแสนงามอันดับที่4เป็นของ190ครับทศพลโกศานันท์และอันดับที่5 146อรุณปันโตครับนี่คือในรุ่นของ45ครับโอ้โหตัวต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าวาชกอัพไวเอสเอสครับแวกวันผลิตภัณฑ์ทุกคนรุ่นใหม่แล้วก็เบรกอย่างมั่นใช้รันสต็อปครับรายการโบออสปี9951นะครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกระจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ